คุณเป็นคนหนึ่งป่ะครับที่เคยพยายามที่จะเลิกนิสัยหรือพยายามจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยแล้วเปลี่ยนไม่ได้สักทีคือบางคนนี่รูปร่างยังไงก็อย่างนั้นเป็นหลายสิบปีนะครับหรือว่าบางคนก็ยังอะไรอ่ะไม่เคยไม่ได้พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณดูคนนี้นะแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะแต่ก่อนนี้คือออกกล้องอะไรก็ดูเป็นดึงเงียบๆเล็กๆเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหฉาดฉานมากเลยครับออกกล้องนี่คือแบบผมยังอายเลยผมยังโอ้โหแบบจัดอายเลยอะกลัวเลยกลัวมาถึงจุดนี้ได้ยังไงใหม่ไม่ได้เลือกกล้องเดียวนะคือเขาพูดง่ายๆคือคนนี้คือ businessman businesswoman แล้วนะคือเป็นนักธุรกิจสาวคุณจะไปคิดว่าคราบธุรกิจสาวจะต้องแบบโอ้คุมอะไรอาณาจักรศูนย์การค้าอย่างงูเป็นนั่งผู้บริหารไม่ใช่แล้วนะต้องใส่สูทใช่แบบว่าดูเคร่งครึมใช่รู้แบบว่าหนูเรียนแบบอาจารย์อาจารย์เคยบอกว่าเนี่ยผมมี5ธุรกิจเดี๋ยวก็งอกมาเป็น6ธุรกิจใช่มั้ยคะหนูก็เฮ้ยฉันอยากได้แบบอาจารย์จังเลยอยากมีหลายๆธุรกิจมันเท่ว่ะแต่ว่าวันนั้นเรายังไม่มีอะไรเลยทำยังไงดีอย่างแรกเลยนะให้คุณเลือกต้นแบบโรโมเดลของคุณก่อนว่าเขาคือใครแล้วจะเลือกด้านไหนของเขาส่วนตัวเนี่ยชอบหมดทุกอย่างของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำธุรกิจด้านการงานด้านการใช้เงินด้านการใช้ชีวิตด้านความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยยกอาจารย์เนี่ยเป็นต้นแบบเลยแล้ววันนี้อ่ะผ่านมา3ปีตอนนี้งอกออกมาหลายธุรกิจแล้วค่ะแล้วก็อีกหลายสิบหลายสิบล้านอันนี้แบบว่าพูดแบบว่าต้องพูดผ่านๆเร็วๆเพราะว่าเอาไม่เป็นไรต่อโฟกัสคนนี้เสียงมาโฟกัสอีกนะพูดไม่ไปทันทีตอนนี้แหละโอเคต่อจะบอกว่าเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นจากกลัวอายไม่กล้าแล้วก็ไม่มีความภูมิใจในตัวเองเลยเพราะว่าด้วยความที่เราแบบเรารู้สึกว่าตั้งแต่เรียนจบเนี่ยบ้านเราก็โดนยึดมาแล้วเราก็แบบไม่ได้งานดีๆทำไม่ได้บริษัทดีๆทำเราไม่ได้เงินเดือนเยอะๆเราต้องแบบทำเริ่มขึ้นมาเองหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มีความภูมิใจเราก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่ว่าตอนมาเจออาจารย์อ่ะอาจารย์เคยพูดไว้ว่าแบบเฮ้ยน้องมั่นใจหน่อยน้องมั่นใจกว่านี้หน่อยน้องทำได้มากกว่านี้อ่ะพี่เห็นมูลค่าในตัวน้องอ่ะเอาจริงๆตอนนั้นรู้สึกว่าอาจารย์ก็พูดอย่างทุกคนหรือเปล่า อะไรเงี้ยโอเคโอเคแล้วก็อาจารย์บอกว่าน้องอ่ะมี star quality ในตัวแล้วมันเป็นยังไงวะแต่ว่าคำนั้น star quality เดี๋ยวพูดช้าๆก่อนเดี๋ยวเขาแปลไม่ทัน star quality คือคุณสมบัติของการเป็นคนเด่นอ่ะเป็นไม่ได้พูดถึงดารานะไม่ได้พูดถึงดาราพอเราพูดถึงดาราเขาจะคิดถึงคนที่แสดงหนังในช่อง3อะไรเงี้ยไม่ใช่มีความเด่นมีความเด่นอยู่ในตัวมีความที่จะเป็นเซเลบที่คนแบบแล้วไม่ใช่เซเลบปกติด้วยคือคนที่มองคนที่คนอื่นดูเป็นไอดอลคนที่อื่นอันนั้นผมบอกเขามีคุณสมบัติแบบนี้อยู่ในตัวซึ่งตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเรารับคำนั้นอ่ะมาแล้วแล้วก็อยากจะมีชีวิตแบบอาจารย์จังเลยผลปรากฏว่าทำทุกคืออาจารย์บอกอะไรดีคือเรียนหมดและที่สำคัญมีอันนึงที่แบบเปลี่ยนชีวิตเลยอ่ะคือเรากลับมามองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักตัวเองแล้วก็มองเห็นทุกๆความสำเร็จของตัวเองที่เคยผ่านมามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนเป็นต้นกล้าที่มันสามารถเติบใหญ่ได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นจุดแรกเลยถ้าถามว่ามาถึงวันนี้ได้ยังไงอย่างแรกคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณก่อนใช่แล้วเพราะว่าคุณจะไปได้ไกลอ่ะเท่าที่คุณมองเห็นตัวเองว่าไปได้แล้วพูดเก่งมากเลยเว้ยผมไม่ต้องพูดแล้วนะทุกคนให้เขาพูดเลยเก่งมากพอคุณปลูกต้นกล้าของตัวเองใช่ไหมมองเริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วอะสเต็ปที่สองสเต็ปต่อไปคือคุณต้องตั้งเป้าว่าคุณจะไปไหนคุณจะเอาอะไรและเป้าเล็กๆอะอย่าไปเอามีอันนึงที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเวลาสมมติเนาะยกตัวอย่างถ้าคุณตั้งเป้าตอนนี้สมมติคุณขับโตโยต้าเป็นอะไรเดี๋ยวอัลติสปีหน้าตั้งเป้าเป็น Toyota Camry อาจารย์บอกเป้าอย่างนี้อย่าไปตั้งเพราะมันได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่เล้าใจด้วยแล้วมันก็รู้สึกเดี๋ยวก็ได้เราก็เลยตั้งเลยว่านับตั้งแต่วันนั้นที่แบบไม่เหลืออะไรเลยคือพอบ้านโดนยึดออกมาเนี่ยแล้วเราต้องมาเริ่มต้นสร้างใหม่เลยแล้วก็ดูแลแม่ด้วยอ่ะเราตั้งเป้าเลยฉันจะมีแบบอาจารย์ฉันจะเอาแบบอาจารย์เลยแล้วก็ฉันจะช่วยเหลือคนได้แบบอาจารย์แล้วก็อยากจะมีหลายๆธุรกิจแบบอาจารย์เลยผลปรากฏว่ามันได้สเต็ปที่2คุณต้องตั้งเป้าค่ะว่าคุณจะตั้งอะไร
คุณจะเอาอะไรชีวิตนี้คุณเป็นได้แค่ไหนข้อแม้ต้องเล้าใจเรานี่มีข้อแม้เพราะตั้งเป้าไม่เล้าใจนี่มันคุณไม่ทำให้สำเร็จหรอกถ้าไปเอาเป้าคนอื่นมาก็ไม่สำเร็จหรอกถึงแม้ใหญ่แค่ไหนแต่ไปเอาเป้าคนอื่นมาก็ไม่สำเร็จหรอกใช่แล้วจะบอกว่าเป้าหมายของคุณน่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะต้องดูดีในสายตาใครหรือว่ามันจะต้อง make sense หรือว่ามันจะต้องดูแบบมีเหตุมีผลมันอาจจะเป็นของที่มันโดนใจคุณอาจจะแค่แบบรถคันสวยๆที่คุณชอบอยู่แล้วฝันใฝ่อาจจะเป็นบ้านหลังนึงที่แบบว่าอะไรก็ได้อะหรือเงินอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปแคร์อะไรเลยแต่ว่ามันเล้าใจเราอันนั้นอะคือคีย์เลยนะคะแล้วก็สเต็ปที่3เนาะเวลาคุณตั้งเป้าแล้วคุณต้องโฟกัสด้วยเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าต้องโฟกัสยังไงจริงถ้าไม่มาเจออาจารย์นี่คือแบบบอกตรงไม่รู้เลยอะว่าคนเรามันโฟกัสยังไงวะอาจารย์ชอบบอกโฟกัสโฟกัสอ๋อโฟกัสเป็นแบบนี้นี่เองแล้วไม่เคยมีใครสอนว่าให้โฟกัสแบบไหนโฟกัสยังไงโอเคแต่คุณรู้ไหมว่าพลังโฟกัสมันสามารถทำให้สสารอะมันกลายเป็นของจริงอะเป็นของที่จับต้องได้จริงๆอะทำให้อากาศกลายเป็นของจริงพูดง่ายแล้วมันพลังมนุษย์นี่มันมีพลังงานอันนึงที่พระเจ้าให้มาก็คือพลังงานโฟกัสอะไรที่เขาโฟกัสมันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้พลังงานนั้นในทางลบวันก็นั่งอ่านข่าววันก็นั่งกังวลวันนั้นก็ต้องกลัวโน่นกลัวนี่แล้วเขาก็ใช้พลังงานนั้นในทางลบก็คือมันก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นลบๆให้เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณโฟกัสไม่เป็นนี่คือชีวิตก็ถูกสร้างโดยสเปะสปะพูดง่ายๆคนนอนยัดนี่มาคนนี้ยัดมากลายเป็นเหยื่อพวกเขาอ่ะพูดง่ายๆคุณจะตื่นรู้จริงๆกลายเป็นเทพเจ้าจริงคือกูปั้งกูจะเอาแบบนี้กูจะเอาแบบนี้แล้วกูจะโฟกัสจนมันได้มันโอ้นี่คือคุณกลายเป็นผู้สร้างโลกตัวเองแล้วคราวนี้ power มาโอเควันนี้เรานะคุณเห็นพลังโฟกัสของผมผมจะเห็นผลลัพธ์นี่เราอยู่ที่ศูนย์ของผมแล้วมันจะมืดแล้วแต่ว่ามันสวยมากเลยตอนนี้นี่คืออยู่ตรงข้ามนี่คือสวนนี่คือสวนผม7ไร่นะครับฝั่งตรงข้ามคือคลองเตยแล้วก็พวกสีลมอะไรเงี้ยก็ช่อง3ก็อยู่ตรงนั้นนะครับที่แดงๆตรงนี้ก็คือแถวบางกระเจ้านะครับแล้วผมมาซื้อที่ที่นี่แล้วก็มีหลายคนอาจจะเคยเห็นในไลฟ์นะครับมีสวนสวยๆแล้วก็มีท่าเรือใหญ่ๆนะครับผมก็ซื้อมาเลยทั้งหมดด้วยเงินสดไม่ต้องคิดมากยอดมากแล้วจะบอกว่าแบบประมาณ9หลักนะจ๊ะไม่ใช่แบบว่าอ๋อด้วยเงินสดอ๋อ10กว่าล้าน20ล้านไม่ใช่นะจ๊ะตรงข้ามคลองเตยคิดเองแล้วกัน7ไร่โอเคป่ะโอเคแล้วก็ซื้อแบบว่าไม่ต้องคิดมากก็บอกสั่งลูกน้องไปซื้อจัดการแล้วคนอื่นแม่งยังยู้กู้เงินกันอยู่เลยผมซื้อแล้วมีเงินกองอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะอยู่ในแบงค์นะครับแต่ตรงนี้ต้องไปเอาออกมาการันตีร้านเดียวนะใช่ต้องไปเอาออกมาโอเคถ้างั้นก็ทุกคนนะครับอ้าวหมายจะแนะนำอะไรใช่วันนี้ก็เลยเตรียมเป็นหนังสือเสียงที่บอกเลยว่ารักมากแล้วก็เติบโตมาจาก3สเต็ปที่บอกพวกคุณไปไม่ว่าวันนี้คุณจะตั้งเป้าเป็นอะไรนะคะอย่างที่บอกว่าสเต็ปขั้นตอนแรกเลยอ่ะคือต้นกล้ามันต้องแข็งแรงต้นกล้าคือตัวคุณอ่ะคุณต้องเติบโตคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองเติบโตด้วยการเห็นคุณค่าของตัวเองไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถมีเป้าเท่าไหร่คุณก็ทำไม่ได้อ่ะถ้าคุณมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่รักตัวเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นอันแรกที่แนะนำละกันก็คือสวรรค์ส่งฉันมาเกิดนะคะอันนี้ดีมากเป็นอันที่ทำให้รู้สึกว่าลุกขึ้นมาแล้วเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองอันนี้ตอนแรกฟังในรถแล้วแบบใจสั่นเลยอะแบบว่าเฮ้ยทำไมตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันแบบมีแต่ทุบตีตัวเองสงสารตัวเองว่าตัวเองถ้าเกิดว่าใช่ก่อนที่จะแบบมาเป็นคนนี้ที่อาจารย์เห็นวันนี้คือเมื่อก่อนแบบพูดใครพูดอะไรนิดหน่อยนี่น้ำตาไหลเลยนะจริงเหรอจริงกระทบกระเทือนจิตใจได้แบบเซนซิทีฟมากตอนแรกๆมันเองกับผมก็น้ำตาไหลเหมือนข้างในเรารู้สึกว่าเราแบบไม่มีอะไรดีอ่ะไม่ดีพอทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นอันนึงที่แบบทำให้เราลุกขึ้นมาได้อ่ะเริ่มทำให้ต้นกล้าต้นนี้มันได้เริ่มอนุญาตให้เติบโตนะคะก็อันนี้ดีมากส่วนอันที่สองอย่างที่บอกว่าพอคุณอนุญาตให้ตัวเองเติบโตแล้วคุณต้องตั้งเป้าด้วยว่าคุณจะไปไหนใช่คือตั้งเป้าให้เราใจตั้งเป้าให้เราใจใช้กล้องหน้ามึงเลยกลับด้านนะไม่เป็นไรอ่านกันเดี๋ยวอินเสิร์ตไหมก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งเป้าที่มันเราใจตัวเราเองเราตั้งเป้าตามคนอื่นเราตั้งเป้าแบบบางคนตั้งเป้าเพื่ออยากจะดูดีในสายตาคนอื่นหรือว่าตั้งเป้าไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่า
ฉันทำได้หรอขนาดนั้นเลยหรอคือยังสงสัยอ่ะมันก็จะไม่ได้มันก็จะอยู่กับที่วันนั้นอ่ะที่ฟังเรื่องการตั้งเป้าอ่ะคือเรามองย้อนตัวเองกลับไป10ปีอ่ะเฮ้ยไอ้เมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะที่กูคิดแบบนี้มาเหมือนเดิมอ่ะกูก็อยู่เหมือนเดิมนี่หว่าอันไหนลองเชื่อดูดิลองตั้งเป้าให้มันเล้าใจอย่างที่อาจารย์บอกตามเทคนิคในนี้ดูซิว่ามันจะแบบมันจะไปได้จริงไหมต้องผลปรากฏว่ามันไปได้เยอะก็ไอ้วิธีที่คุณทำมามันไม่เวิร์กแล้วใช่บอกก่อนแต่อย่างนี้คิดแบบนี้ก็ถ้าวิธีที่ผ่านมามันไม่เวิร์กไม่ลองวิธีใหม่ดูหรอถ้าลองวิธีเดิมมันก็ไม่เวิร์กอยู่นั่นแหละไม่ลองวิธีใหม่ดูเลยจ้ะถ้าเกิดว่าเคยฟังอะไรมาเคยเชื่อแบบไหนมาแล้วมันไม่เวิร์กอะลองฟังคนที่เขาบอกว่ามันเวิร์กดูดิมันไม่มีอะไรเสียหายคุณดูชีวิตผมก็แล้วกันนี่คือผลลัพธ์ใช่ I am the productผมเป็นผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของความคิดอันนี้เลยคุณดูชีวิตผมอะดู50แล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือความสุขอะใช่คือแบบแล้วคนที่รายล้อมความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองกับคนอื่นกับครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่แฮปปี้ตลอดเวลาไม่มีใครมาทำลายความสุขผมได้เพราะว่าผมเป็นคนควบคุมความสุขของผมเองอันนี้เด็ดมากจริงไม่มีใครคุณไม่สามารถทำให้ผมความสุขน้อยลงได้ไม่มีใครทำได้เพราะว่าผมควบคุมมันเองผมควบคุมที่นี่ฮะเจ๋งมากคุณก็ทำได้จริงๆแล้วคุณก็ทำทุกคนทำได้หมดนะก็อันที่สองที่อยากจะแนะนำก็คือตั้งเป้าใหญ่ให้ไฟลุกตั้งเป้าใหญ่ให้ไฟลุกนะอันนี้คือขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สำคัญมากๆแล้วเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นอ่ะคือคุณต้องโฟกัสมันอันนี้อยู่ในพลังโฟกัสดั่งแชมป์โลกตอนแรกไม่สนใจเพราะว่าเราไม่ได้อยากเป็นแชมป์เราก็ไม่ได้อยากไประดับโลกแต่ว่าเรามาเห็นอาจารย์เรารู้สึกเลยว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบพลังโฟกัสแรงมากแล้วโฟกัสอะไรปุ๊บสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นโฟกัสเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเองนะบางอย่างเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเช่นตอน47บอกว่าตอน50พี่จะหล่อขึ้นเอาในใจลึกๆเราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยคือก็แค่นี้ก็หล่อแล้วนะจ๊ะแค่นี้ก็เพราะว่าตอน47อ่ะก็หล่อขึ้นมาจากตอนที่45เยอะมากแล้วแล้วเราไม่คิดว่าจะแบบมาไกลได้ขนาดนี้แต่ว่าเฮ้ยทำได้ยังไงแล้วก็อาจารย์สามารถช่วยเหลือคนไทยอ่ะสอนวิชาความสำเร็จให้คนไทยได้จริงๆด้วยสิ่งที่อาจารย์เป็นอ่ะโฟกัสอะไรได้แบบนั้นเราเลยใช้วิชาโฟกัสแบบนี้ค่ะก็มันทำให้ตอนแรกที่ไม่มีอะไรเลยเป็นแบบไม่ได้เอาเป็นว่าเงินติดบัญชีเนี่ยมีไม่ถึงมีแค่หลักหมื่นดีกว่ามีแค่หลักหมื่นไหมเนี่ยนะใช่ wow. เงินติดบัญชีเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีรายได้เข้าแล้วด้วยเราลองเริ่มต้นดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโดยการเนี่ยแหละเสพจากหนังสือเสียงของอาจารย์นี่แหละเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายสุดใช่ป่ะพออะไรก็ตามที่คุณโฟกัสมันก็จะกลายเป็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้เดินทางมาถึงวันนี้ได้ยังไงก่อนที่คุณจะไปโฟกัสเรื่องเทคนิคต่างๆเรื่องข้างนอกหรือว่าเรื่องเทคนิคต่างๆสิ่งที่สำคัญที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมคือภายในคุณจริงคือตัวตนของคุณคือเป้าหมายของคุณคือพลังโฟกัสของคุณคือการเห็นคุณค่าในตัวเองของคุณถ้าคุณทำอันนี้ได้ถ้าคุณใช้3สเต็ปนี้ได้ต่อไปคุณจะทำอะไรอ่ะคุณจะไปไกลแค่ไหนก็ทำได้แล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นมาหลายธุรกิจเรียนแบบอาจารย์เลยพูดเก่งจังจริงเหรอพูดเก่งในแบบที่ว่าจริงใจนะไม่ได้แบบว่าพูดเก่งในแนวที่แบบอยากบอกใช่เพราะว่าคนถามเยอะมากว่าแบบโค้ชใหม่เรียนคอร์สไหนของอาจารย์คะเริ่มต้นยังไงคะถามว่าเรียนคอร์สไหนคือเรียนแทบทั้งหมดแต่ถามว่าวันที่เริ่มต้นน่ะเริ่มมาได้ยังไงบอกเลยว่าหนังสือเสียงนี่แหละค่ะนะคะอย่าลืม 80% ของ 80% ของความสำเร็จนะคือข้างใน the psychology the philosophy ก็คือปรัชญาและจิตวิทยาจิตวิญญาณนั่นเอง 80% ของความสำเร็จอีก 20% how to 20% วิธีทำแต่วิธีคิดสำคัญกว่านั่นคือ 80% นั่นคือเป็นเหตุผลที่บางคนลงมือทำแบบเดียวกันแต่ทำไมมันไม่สำเร็จเท่ากันเพราะว่าวิธีการคิดข้างในใช่อย่าแพ้ภัยตัวเองอ่ะใครอยากได้อันนี้นะคะ3ชุดนี้ปกติเนี่ยราคาชุดละ 3,900 บาท4,900 แล้วลดราคาพิเศษเหลือ 3,900 เห็นมั้ยอ่ะเหลือ 3,900 เนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะถ้า3ชุดนี้ 3,900 คูณ3ก็อยู่ประมาณ 12,000 11,700 บาทใช่ป่ะ
วันนี้ใครที่ดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้อยากให้คุณได้เริ่มต้นแล้วก็ให้ราคาพิเศษเลยนะเฉพาะ20คนแรกที่โอนชำระลงทะเบียนคุณจะได้ราคาพิเศษจาก 11,700 บาทเหลือที่ 5,900 บาทว้าวทำไมราคาดีจังโอ้ 5,900 นี่กำลังคิดอยู่8888นะนึกว่าใหม่จะให้ราคา8888โอเคคนที่21เป็น888 20คนแรกนะคะ20คนแรกที่โอนชำระลงทะเบียนเนาะก็บอกเลยว่าดูมาจากคลิปนี้ได้3คอร์สนี้ซึ่งอันเนี้ยค่ะคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเล่นซีดีนะตอนนี้เรียนเป็นออนไลน์ได้เลยอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ทันทีแค่คุณไปแจ้งทีมงานใช่ไหมแล้วไม่เกินหลังลงทะเบียนเขาก็จะส่งให้คุณเข้าคอร์สเรียนออนไลน์เลยเป็นอันนี้เป็นแบบออเดียบุ๊กคือฟังเป็นเสียงแล้วบอกเลยว่าถ้าคุณฟังหนึ่งรอบบอกเลยว่าไม่พอรอบแรกเหมือนเป็นการแบบเหมือนเป็นการเปิดสมองรับอะไรใหม่ๆมันจะมึนมากมึนมากเพราะแบบมันจะอื่นๆจำอะไรไม่ค่อยได้ไปฟังอย่างต่ำอย่างน้อยๆ3รอบแล้วคุณจะเห็นว่า 5,900 ที่คุณลงทุนมาวันนี้มันสามารถสร้าง5ล้าน9 5แสนอะไรก็ได้อะให้มันคุณไปต่อยอดอย่างอื่นได้อะที่พูดได้แบบเนี้ยเพราะว่าทำมาเองจริงๆแล้วก็เป็นคนนึงที่เก็บเกี่ยวตอนอาจารย์จัดโปรนี่แหละค่ะคนนี้มาจัดโปรให้อาจารย์เองครับก็เป็นคนนึงที่แบบได้รับโอกาสตอนแบบอาจารย์จัดโปรวันนี้ก็อยากจะมาให้โปรโมชั่นกับหลายๆคนเพราะว่าวันนี้แบบมีคนเข้ามาหาอาจารย์ถามอาจารย์เยอะมากแล้วแบบคอร์สเยอะไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะก็อันนี้ 5,900 บาทสามารถทักไปได้ที่ LINE @bandit นะคะ @bundit หรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจข้างล่างคอมเมนต์นี้ก็ได้แล้วก็แจ้งแคปหน้าจอนี้ไปบอกเขาขอเป็น20คนแรก 5,900 บาทค่ะโอเคเราขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณโค้ชใหม่นะไปตามโค้ชใหม่ได้ที่เพจโค้ชใหม่มนัญญาค่ะโอเคเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย